สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้รายการสามัคคีประชาชนขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมบ้านท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดร.วิชัยตันสิรินะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในช่วงที่เรากำลังพูดถึงการปฏิรูปการพัฒนาประเทศถ้าท่านกดเข้าไปในโลกสื่อสารมวลชนโลกของโซเชียลมีเดียท่านอาจจะมีความแปลกใจว่ามีเด็กๆก็สนใจแนวความคิดต่างๆในการพัฒนาประเทศโดยพูดถึงการพัฒนาประเทศที่ต้องพัฒนาคนและการพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจจำเป็นต้องใช้ระบบการศึกษาเข้ามาเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้จิตใจและแนวคิดต่างๆเหล่านี้ก็มีการพูดถึงแนวคิดของท่านดร.วิชัยตันสิริวันนี้เราถือเป็นโอกาสดีนะครับขออนุญาตมาเยี่ยมท่านที่บ้านสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับท่านมองเรื่องการปฏิรูปยังไงครับเพราะวันนี้เด็กๆก็สนใจแนวความคิดที่ท่านได้นำเสนอสู่สังคมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานทีเดียวว่าการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศครับเท่าที่ติดตามเรื่องการปฏิรูปเนี่ยก็อย่างที่ท่านผู้ฟังได้ทราบอยู่แล้วนะฮะทางสื่อสารมวลชนและโดยกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นในเรื่องรูปแบบของการปกครองเห็นไหมฮะรูปแบบของระบบการระบบการเมืองที่จะเป็นรูปประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปโต้เถียงกันในเรื่ององค์ประกอบเหล่านี้นะครับซึ่งสำคัญที่เรียกว่าโครงสร้างนะฮะจะเราพูดว่าเป็นการปฏิรูปที่เน้นโครงสร้างทางการเมืองและหรือเน้นเรื่องสถาบันก็ไม่ผิดนะถูกต้องแต่ที่ผมในฐานะเป็นนักสังคมศาสตร์และนักวิชาการศึกษาเนี่ยก็อยากจะให้ไปเน้นอีกครึ่งหนึ่งของหลักสำคัญของประชาธิปไตยก็คือเรื่องของระบบคุณค่าระบบค่านิยมเรื่องครับเรื่องของบุคลิกภาพของประชาชนของพลเมืองเนี่ยฮะซึ่งมีการศึกษาเป็นฐานหลักนะครับทั้งการศึกษาในความหมายของในโรงเรียนและการศึกษาที่เรียกว่านอกระบบหรือการศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยครับซึ่งสื่อสารมวลชนก็จะมีบทบาทสำคัญมากฉะนั้นตรงนี้ผมคอยสดับตับฟังนะฮะทั้งที่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยครับท่านพลเอกประยุทธ์ได้พูดถึงค่านิยม12ประการเนี่ยท่านชูประเด็นนี้ออกมาแล้วและให้ความสำคัญมากก็เป็นการวางกรอบที่กว้างแล้วก็เหมาะสมแต่ว่าเราสามารถที่จะให้ความสำคัญในการสร้างระบบคุณค่าและค่านิยมตัวนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทางการศึกษาในระบบและนอกระบบเนี่ยฮะไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการนะฮะแต่ผมก็สลับตอบฟังมาเรื่อยๆก็รู้สึกเสียงแผ่วเบาเหลือเกินตอนนี้ก็มายุ่งกับเรื่องปรับครม.นะมันเป็นความเข้าใจยากหรือว่ามันเป็นความเข้าใจไม่ถึงของผู้ที่อยู่ในกลไกปฏิบัติเรื่องคำไม่ง่ายอย่างเช่นเรื่องวัฒนธรรมการเมืองหรือระบบคุณค่าเนี่ยมันเป็นคำที่ทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นึกว่าเข้าใจเพราะมันเป็นคำสามัญเป็นคำที่ทั่วไปทุกคนก็เข้าใจแต่ว่าจริงๆเข้าใจหรือเปล่า เพราะว่าเข้าใจเท่าเทียมกันหรือเปล่าว่ามันมีความลึกซึ้งอย่างไรนะครับถ้าหากไม่ลงให้ลึกหรือว่าเปรียบเทียบของประสบการณ์ของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะเยอรมันเนี่ยนะครับซึ่งเขาให้ความสำคัญมากหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจความตื้อลึกหนาบางของสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งผมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาของในประเทศและนอกประเทศนอกประเทศก็คือของยูเนสโกแล้วก็ของโลกทั่วไปดังนั้นนักการศึกษาระดับโลกเนี่ยทางด้านสังคมเนี่ยเขาห่วงใยตอนนั้นท่านอยู่ในตำแหน่งอะไรนะครับนั่นเลขาธิการสภาการศึกษาสมัยนี้เรียกสภาการศึกษาสมัยนั้นนี่ก็เรียกกรรมการการศึกษาแห่งชาติแล้วผมก็เป็นผู้แทนไทยเนี่ยไปประชุมกับคณะทำงานที่จะสร้างระบบเขาเรียกworld citizen ในแบบที่เป็นประชาธิปไตยนะครับสมัยใหม่เนี่ยศูนย์กลางเขาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็องค์กรที่ทำนี่ก็คือองค์กรที่เรารู้จักกันดีในฐานะที่เป็นองค์กรประเมินผลทางการศึกษาทั่วโลกนะครับ IEA อะไรพวกนี้นะครับ International อะไรมันชื่อมันยาวนะฮะประเมินผลเนี่ยเขาก็ทำตรงนี้ว่าจะว่าโปรไฟล์หรือคุณลักษณะของประชากรหรือ
หรือพลเมืองโลกในอนาคตที่พึงปรารถนาควรจะเป็นอย่างไรครับโดยเฉพาะที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนั่นเขาทำเรื่องนี้มาตั้ง10ปีมาแล้ว20ปีแล้วเนี่ยครับดังนั้นในกระทรวงศึกษานี่ก็ไม่ตื่นตัวเรื่องนี้เลยแสดงว่าเป็นความเข้าใจร่วมกันทั่วโลกว่าถ้าจะพัฒนาประเทศเนี่ยจะต้องมีการเริ่มต้นด้วยการพัฒนาคนใช่ครับแล้วกรณีที่คนจะมีการพัฒนาก็ต้องมุ่งไปสู่แบบแผนการศึกษาที่สามารถประเมินได้ใช่ประเมินทางด้านเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาเรื่องของทางด้านวิชาการนะฮะอย่างคณิตศาสตร์ภาษาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เรามาพูดถึงภายหลังเนี่ยคือมาเน้นในจุดในเรื่องที่เรียกว่าทางด้านคุณลักษณะทางด้านสังคมครับคือเราที่ผมใช้คำว่าวัฒนธรรมพลเมืองครับวัฒนธรรมพลเมืองเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่องการบทบาทของพลเมืองที่จะไปเลือกตั้งที่จะมีทัศนคติต่อระบบพรรคต่อรัฐบาลนะครับงั้นที่เราปล่อยให้มีเรื่องของนโยบายประชานิยมได้เนี่ยก็เพราะว่าประชาชนไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจตรงนี้ขาดความเข้าใจต่างๆแล้วก็มีทัศนคติที่ไม่ที่เป็นลบนะครับแต่ถ้าเราต้องมามุ่งสร้างตรงนี้นะครับให้มากขึ้นเนี่ยผมว่าประชาธิปไตยจะไปได้นะฉะนั้นครึ่งหนึ่งเนี่ยคือทำโครงสร้างให้เหมาะสมกับเป็นโครงสร้างอำนาจโครงสร้างของอำนาจให้เหมาะสมเพราะว่าเหมาะสมเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาจะได้พูดต่อนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือเรื่องระบบคุณค่าค่านิยมจริยธรรมว่าทำการเมืองของประชาชนที่เราเรียกกันว่าพลเมืองเนี่ยแสดงว่าสองสิ่งนี้ต้องไปคู่กันเสมอต้องคู่กันครับคู่กันแต่อันหลังเนี่ยครับไม่ใช่เขาไม่พูดนะแต่พูดน้อยแล้วก็ไม่เคยเห็นกิจกรรมต่างๆนั้นผมก็ให้ความสนใจตรงนี้เป็นพิเศษผ่านสื่อมวลชนนะครับของเราต่างๆเหล่านี้นี่คือเป็นประเด็นแรกนะครับทีนี้การพัฒนาคนหรือกระบวนการการศึกษาที่ไปพัฒนาคนมันเกิดคำหนึ่งที่มีการพูดแล้วก็มีการเอาไปเขียนไว้ในโครงสร้างอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะคำว่าประชาชนครับโดยเฉพาะคำว่าพลเมืองครับในสองความหมายนี่ในที่สุดก็มีการปรับเปลี่ยนไปให้เหลือแค่บุคคลธรรมดาครับครับในยะในการพัฒนาประเทศในเชิงการปกครองเชิงอำนาจมองกระบวนการของคนเนี่ยยังไงบ้างจริงๆแล้วตอนที่ทางคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเขาขยับใช้คำต่างๆนานาเนี่ยประชาชนแล้วก็พลเมืองเนี่ยเขามีความเข้าใจถูกต้องแล้วในเรื่องของความจำเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบของความสำคัญคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองเนี่ยมันแตกต่างจากประชาชนไม่ใช่แตกต่างกันในแง่ของกฎหมายอย่างนั้นนะฮะแต่แตกต่างกันในแง่ของคุณสมบัติของพลเมืองเนี่ยเพราะตีความว่าคำว่าพลเมืองนี่ก็เป็นคำที่เลือกมาแล้วหรือว่าเป็นพลังของแผ่นดินพลังแผ่นดินนั้นพลังแผ่นดินก็คือว่าพลเมืองจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญทางการเมืองนะครับอย่างเช่นมีบทบาทในการเลือกตั้งอันนี้ทุกคนก็มีส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่มันมีบทบาทในการที่จะรับรู้รับทราบแล้วก็มีส่วนในการที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฉลาดในการที่จะเลือกนะครับแล้วก็มีบทบาทโดยเฉพาะในท้องถิ่นเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมีบทบาทในการที่จะดูแลทรัพย์สมบัติของท้องถิ่นอย่างเช่นแม่น้ำลำคลองนะครับหนองบึงแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับตลอดจนเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจรายได้ของประชาชนถ้าหากคนในชุมชนเนี่ยมีความตระหนักเรื่องนี้แล้วก็มีความสนใจที่จะพัฒนาชุมชนให้เกิดผลประโยชน์ในส่วนรวมนะครับปรับคนที่เอาแต่ได้เอาแต่ครอบครัวตนเองนะครับเอาแต่ประโยชน์ของตนเองมาเป็นประโยชน์ของชุมชนของหมู่บ้านอันนี้ก็เริ่มเกิดความเป็นพลเมืองขึ้นมาแล้วเพราะความเป็นพลเมืองคือทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมดังนั้นตอนนี้เขาหยับคำว่าพลเมืองเนี่ยเขาถูกต้องแล้วนะฮะแต่เพียงแต่ว่าพอมาเขียนในรัฐธรรมนูญแล้วก็มันมีเรื่องของประเด็นทางกฎหมายครับมันนี่มันยากตรงนี้ความจริงไม่ต้องเขียนขนาดนั้นดีกว่านะครับผมคิดอย่างนั้นก็แล้วแต่นะแล้วแต่ที่จะตีความกันซึ่งในสมัยก่อนเราก็จะมีวิชาหน้าที่พลเมืองครับแล้วก็ศีลธรรมแต่ก็ไม่เคยอธิบายคำว่าพลเมืองสำคัญอย่างไรครับไม่เคยอธิบายตอนนี้ผมต้องอธิบายเพราะว่าผมพยายามที่จะเน้นแนวคิดของความเป็นพลเมืองเนี่ยให้มันหนักแน่นขึ้นแล้วผมก็เลยไปอ้างกรีกสมัยโบราณเพราะว่าเวลาถ้าเรียนรัฐศาสตร์เราจะต้องศึกษาเรื่องของประชาธิปไตยของนครรัฐกรีกแล้วก็บอกนครรัฐกรีกที่ว่ามันตอนแรกมันสำเร็จมีความสำเร็จในเรื่องของในเอเธนนะฮะสำเร็จในการสร้างประชาธิปไตยเพราะเหตุใดล่ะก็เพราะเหตุที่ว่าคนที่มาเป็นพลเมืองเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นทาสนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นพวกที่
ทำงานที่ตอนนั้นเขาเรียกกรรมเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่ทำงานด้วยมือเนี่ยทำงานในท้องไร่ท้องนาบางทีเขาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเขาเรียกฟรีเมนนะฮะคนที่มีเสรีภาพเนี่ยคนที่มีเสรีภาพนี่คือฟรีเมนเนี่ยก็คือพลเมืองจะต้องแอคทีฟคือต้องมีบทบาทในกิจการของส่วนรวมทุกคนจะต้องมีบทบาทตรงนั้นแล้วเขาก็ให้บทบาทแบบที่เรียกว่าเหมือนอย่างกับเรียกว่าเลือกมาทำหน้าที่โดยแบบสุ่มเอาไม่ต้องมาใช้คะแนน popularity อะไรเลยนะครับ อย่างเช่นเขาแบ่งคนมาเป็น10ประมาณสัก12เผ่าเนี่ยผมจำไม่แน่ชัดนะครับครับเอาละเป็นสมมติ10หรือ12เผ่าก็ตามแต่ละเผ่าก็จะลองเลือกกันเองว่าคราวนี้จะเอามาสู่สภาของประชาชน500คนเนี่ยบอกให้เลือกกันเองจากเผ่าของท่านประมาณ20คนเลือกกันเองแล้วก็เลือกกันเอง20คนมาอยู่ประมาณ1ปีสมมตินะฮะปีหน้าก็เลือกกันใหม่เอาคนอื่นที่ไม่ได้เป็นมาก็หมุนเวียนกันมาเขามีความเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นเสรีชนแล้วเป็นพลเมืองเนี่ยมีความสัมพันธ์เท่ากันหมดไม่มีใครเก่งกว่าใครนี่สิครับมันมีเสน่ห์ตรงนี้ไม่ต้องมาวิ่งเลือกตั้งแล้วก็คุณสับผมหน่อยนะผมจะให้เงินคุณสักคนละร้อยบาทอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องเลยเขาถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันฉะนั้นเวลาเลือกกันนี่เลือกแบบสุ่มๆแต่คุณได้ไปเป็นช่วงหนึ่งพอจบแล้วก็มาเลือกกันใหม่คนเก่าก็หยุดก่อนอย่างนี้มันเป็นแบบใจแบบโบราณก็จริงแต่ว่าผมว่ามันพื้นฐานจริงๆนะผมอยากจะให้หมู่บ้านเราต่างๆเนี่ยที่พร้อมที่จะเป็นเนี่ยลองทดลองดูสิผมว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความนิยามของว่าพลเมืองว่าต้องมีบทบาทในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองคือถ้าหลายคนที่อ่านหนังสือต่างประเทศจะพบอยู่2คําคําว่า people กับคําว่า citizen ใช่ครับคือ2คํานี้มีการเขียนเอาไว้แต่พอพูดถึงประชาชนที่ทําหน้าที่ทางการเมืองเนี่ยจะใช้คําว่าภาคพลเมืองไม่มีภาคประชาชนความแตกต่างในแง่ของภาษาเนี่ยในยะที่เราพูดถึงประชาธิปไตยในต่างประเทศเนี่ยแสดงว่าเขามองประชาชนที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นภาคพลเมืองใช่ครับและภาคพลเมืองเหล่านี้ต้องมีความเข้มแข็งด้วยคือผู้ที่บัญญัติศัพท์เหล่านี้นะครับผมก็ไม่เราก็ไม่รู้จักท่านก็มากกว่าเรานะครับผมว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้ลึกซึ้งแต่เราไม่เคยมีใครอธิบายนะทำไมถึงเลือกคำเหล่านี้แต่สมัยเราเนี่ยมันชัดเจนเพราะว่าในหลวงท่านจะทรงมีพระราชดำรัสอยู่เสมอเรื่องพลเมืองเนี่ยเป็นพลังแผ่นดินผมก็ชอบคำนี้ผมก็ไม่ได้ไปคิดถึงสัพพัญญัติผมเป็นงั้นเท่าไหร่ล่ะผมก็เผอิญมันในตำราของเราในทางรัฐศาสตร์เนี่ยเผอิญไอ้ professor ศาสตราจารย์อัลมอนเนี่ยไปแบ่งประชาชนประชากรที่เข้าไปสำรวจดูว่ามีอยู่3ประเภทเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้แกก็ไม่เกี่ยวกับเมืองไทยแกไม่ได้รู้เรื่องเมืองไทยขนาดนั้นแกบอกประเภทที่1คือพวก passive ครับpeople คนที่ passive คนที่ passive คือคนที่อะไรนะไม่สนใจเลยทั้งสิ้นไม่สนใจไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาจะมาอะไรอยู่กันอย่างแบบคนป่าคนดอยอันนี้เขาเรียก passive citizen นะคนแบบเราจะเรียกเราจะแปลความว่ายังไงเป็นพวกไพร่หรือไง general ทั่วไปเป็นพวกไพร่ยังไงแต่อีกพวกหนึ่งคือพวกpeople ธรรมดาเป็น subject เขาเรียก subject ใช้คำว่า subject ซึ่งในความหมายของอังกฤษเนี่ย subject มันไม่ค่อยดีหรอกมันเหมือนอย่างคนในอินเดียเป็นลูกน้องคนอังกฤษ subject นี่นะเป็นอนาประชาราษฎร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่พอคำมาถึงเป็น citizen ขึ้นมาคำนี้เถียว active citizen เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีบทบาทนั้นแกก็ชูว่าทุกประเทศมันมีคนประเภทเนี้ยที่ประเภทที่เป็นบทบาทไม่ได้เกิน 30% เท่าไหร่หรอกไม่ได้มากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเพราะเหตุที่มันบรรยากาศของเขามันดีมันก็เลยไปได้พอไปได้ดังนั้นแกก็บอกว่าโดยแท้จริงแล้วทุกประเทศมันจะมีส่วนผสมของคนที่แอคทีฟนะที่ขยันขันแข็งและมีบทบาทกับคนที่รับรู้เหตุการณ์ฉลาดที่จะฟังและรู้เรื่องราวต่างๆกับคนที่ไม่ค่อยรู้ไรคนไม่รู้อะไรเลยมันมี3จำพวกอย่างเงี้ยนี่แกทางทฤษฎีฝรั่งนะแล้วก็มาแอพพลายในเมืองเอามาใช้ในเมืองไทยเอ๊ะมันก็เข้าทีมกันลักษณะมันใกล้เคียงกันครับตอนนี้ท่านบวรศักดิ์กับเพื่อนๆท่านก็คิดคำขึ้นมาใช่ไหมครับประชาชนนะครับพลเมืองจะมีสภาพลเมืองหลังๆก็โดนคัดค้านโดนต่อต้านแกหวังดีนะครับตอนนี้ไอ้วิธีเขียนของแกมันไม่ถึงพวกเราครับเราไม่ได้อ่านไอ้ตัวต้นล่างเลยไม่รู้ว่าเขียนแล้วให้นิยามยังไงหรือว่าเขียนแล้วไปมีผลทางเรื่องกฎหมายยังไงที่ทำให้คน
ประท้วงนะฮะซึ่งหลายคนบอกว่าจะไปแบ่งชน